ในตอนที่แล้วนะครับมีการแนะนำในส่วนของโฟกัสมาร์เก็ตติ้งนะครับแบบปรับตั้งเองนะครับผมคราวนี้เรามาดูวิธีการปรับใช้งานแบบออโต้กันบ้างนะครับไปดูกันเลยวิธีการใช้งานโฟกัสแบ็กเก็ตติ้งแบบออโต้นะครับผมวิธีการทำงานไม่ยากเลยนะครับทำเช่นเดียวกับโฟกัสแบ็กเก็ตติ้งแบบปรับตั้งเองนะครับผมเพียงแค่บิดแป้นไดรฟ์นะครับมาที่ตำแหน่ง BKT หรือแบ็กเก็ตติ้งนะครับจากนั้นกดปุ่มฟังก์ชันที่ด้านหน้าของตัวกล้องกดปุ่มซ้าย1ครั้งนะครับเลือกไปที่ตำแหน่ง แบ็กเก็ตติ้ง Select นะครับเลือกไปที่โฟกัสแบ็กเก็ตติ้งนะครับผมเสร็จแล้วกล้องจะกลับมาที่แบ็กเก็ตติ้งเซตติ้งอีก1ครั้งให้เราเลือกมาที่เมนู Focus Bracketing จากเดิมนะครับเราใช้ Focus Bracketing แบบแมนนวลหรือแบบปรับตั้งเองนะครับผมคราวนี้ให้เราเปลี่ยนมาเป็นแบบออโต้นะครับผมกดเข้าไปที่เมนูออโต้เสร็จแล้วนะครับผมตัวนี้ตัวกล้องจะให้เราตั้งค่าในส่วนของ Interval นะครับผมเป็นการหน่วงเวลาเพื่อใช้ร่วมกับแฟลชหัวกล้องหรือแฟลช Studio นะครับผมเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคนะครับให้เราเลือกโฟกัสนะครับในส่วนที่ใกล้กล้องมากที่สุดนะครับโดยใช้แมนนวลโฟกัสนะครับหมุนที่ตัวเลนส์ได้เลยเมื่อได้จุดโฟกัสที่ใกล้ที่สุดแล้วนะครับผมให้เรากดปุ่มโอเคนะครับเพื่อเซตจุดโฟกัสจุดที่2นะครับซึ่งเป็นจุดโฟกัสที่อยู่ไกลที่สุดนะครับเมื่อได้จุดโฟกัสที่ไกลที่สุดแล้วนะครับให้เรากดปุ่ม back นะครับและเริ่มถ่ายได้เลยนะครับผมโดยกล้องเนี่ยก็จะทำงานให้อัตโนมัตินะครับกล้องนะครับจะทำการคำนวณจำนวนภาพให้โดยคำนวณจากจุดโฟกัสนะครับผมแล้วก็รูรับแสงที่เราเลือกใช้งานครับเมื่อถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วกล้องจะหยุดทำงานให้เองอัตโนมัติเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ภาพเพื่อนำไปใช้งานต่อได้แล้วครับ